สอนใช้งาน MacBook Air ชิป M2 สำหรับคนที่เพิ่งซื้อ MacBook มาใช้ครั้งแรกต้องตั้งค่ายังไงมีวิธีการใช้งานเบื้องต้นยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้นุ้ยจะมาสอนวิธีการใช้งาน MacBook Air สำหรับคนที่เพิ่งซื้อ MacBook มาใช้งานครั้งแรกนะคะนุ้ยจะสอนตั้งแต่เบสิกการตั้งค่าพื้นฐานไปจนถึงการใช้งานทั่วไปที่สำคัญที่เราควรรู้ค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมกันเลยสำหรับ MacBook Air ชิป M2 ตัวนี้นะคะก็จะมีสิ่งสำคัญที่เราควรรู้ก็คือมีสิ่งที่อยู่นอกตัวเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นพอร์ต MagSafe สำหรับการชาร์จนะคะพอร์ต USB-C 2พอร์ตสามารถชาร์จไฟได้เหมือนกันค่ะซึ่ง2พอร์ตนี้เนี่ยรองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่74วัตต์เท่ากันตามขนาดของอะแดปเตอร์ที่เราใช้งานค่ะแล้วก็ทางขวาของตัวเครื่องนะคะมีพอร์ตสำหรับเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรค่ะสำหรับตำแหน่งลำโพงของ MacBook Air ชิป M2 นะคะจะอยู่ระหว่างบานพับของตัวเครื่องและหน้าจอค่ะแล้วก็มีปุ่มเปิดเครื่องที่มาพร้อมการสแกน Touch ID ด้วยสำหรับใครที่อยากดูคลิปรีวิวตัวเต็มของ MacBook Air ชิป M2 ตัวนี้นะคะสามารถตามไปดูคลิปพี่ต้อมได้เลยค่ะพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาครั้งแรกนะคะก็จะมาเจอกับหน้าการเลือกประเทศหรือว่าภูมิภาคของเรานะคะเราก็จะเลือกเป็นประเทศไทยค่ะแล้วก็กดดำเนินการต่อค่ะสำหรับการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงนะคะสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราต้องเลือกเครือข่าย Wi-Fi ค่ะเพื่อที่จะเชื่อมต่อใช้ตั้งค่าในขั้นตอนถัดไปค่ะเราก็กดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าสำหรับผู้ช่วยการโยกย้ายนะคะสำหรับการที่เราจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก Mac เครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นะคะเราก็เริ่มต้นเป็นอันนี้หรือว่าถ้าใครที่เพิ่งใช้ Mac ครั้งแรกแต่ว่ามีข้อมูลอยู่ใน PC ของ Windows นะคะก็สามารถเลือกเป็นตัวเลือกที่2ได้ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะจะกดเป็นไม่ใช่ตอนนี้ค่ะต่อไปค่ะเป็นการใส่ Apple ID ของเรานะคะในการตั้งค่าอุปกรณ์ Apple ครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องมี Apple ID นะคะถ้าใครไม่เคยมี Apple ID เลยก็สามารถสมัครได้ในเว็บ Apple เลยค่ะพอเราใส่ Apple ID กับรหัสผ่านเรียบร้อยนะคะสามารถกดดำเนินการต่อได้เลยค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะถ้าใครที่มีอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่นที่ใช้ Apple ID เดียวกันนะคะก็จะมีการถามรหัสผ่าน6ตัวค่ะพอใส่รหัสผ่านแล้วก็กดดำเนินการต่อค่ะขั้นตอนนี้ต้องรอสักครู่นะคะแล้วก็อ่านข้อกำหนดเงื่อนไขเลื่อนลงมาล่างสุดนะคะติ๊กตรงนี้ค่ะแล้วก็กดยอมรับพอมาถึงหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าในการสร้างบัญชีหรือว่า user สำหรับ MacBook Air เครื่องนี้นะคะสามารถใส่ชื่อเต็มหรือว่าชื่อบัญชีไปได้เลยตรงนี้ก็จะใส่เป็น iMod Team ตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นค่ะให้ใส่รหัสผ่านค่ะใส่รหัสผ่านอีกรอบนึงค่ะแล้วก็แนะนำให้ติ๊กตรงนี้ไว้นะคะอนุญาตให้ Apple ID ของฉันให้รีเซ็ตรหัสผ่านนี้นะคะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราลืมรหัสผ่าน MacBook เครื่องนี้ค่ะจากนั้นก็สามารถเลือกไอคอนได้ด้วยว่าจะให้ user เป็นรูปอันไหนนะคะจากนั้นค่ะกดดำเนินการต่อได้เลยในหน้านี้นะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะต้องรอสักแป๊บนึงค่ะเพราะว่ากำลังดึงข้อมูลจาก iCloud อยู่ค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าการตั้งค่า iCloud Keychain นะคะเราสามารถเอาไว้ตั้งค่าภายหลังก็ได้ค่ะแล้วก็กดดำเนินการต่อส่วนหน้านี้นะคะเป็นหน้าของ Find My ค่ะกดดำเนินการต่อได้เลยหน้านี้ก็กดดำเนินการต่อเช่นกันค่ะและอย่างที่เรารู้กันนะคะพอมาถึงหน้านี้เนี่ยเราจะต้องทำการตั้งค่า Touch ID นะคะเพื่อใช้ปลดล็อกเครื่องค่ะลุงนิกก็แนะนำให้ตั้งค่าตอนนี้เลยค่ะกดดำเนินการต่อค่ะแล้วก็วางนิ้วของเราลงไปตอนนี้ Touch ID ของเราพร้อมใช้งานแล้วนะคะ
กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะพอเราตั้งค่าทุกอย่างที่เป็นค่าเริ่มต้นเสร็จนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็น macOS Monterey นะคะต่อไปนะคะนุ๊กนิกจะมาสอนเบสิกการตั้งค่าที่อยู่ในเครื่อง Mac นะคะเพื่อให้เราใช้งาน Mac ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้งานตามที่เราสะดวกได้ค่ะอย่างแรกที่นุ๊กนิกอยากสอนก็คือการตั้งค่า trackpad ค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ MacBook เนี่ยเราต้องใช้ trackpad เป็นหลักอยู่แล้วนะคะให้เข้ามาที่ system preference นะคะที่เป็นรูปฟันเฟืองอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าภาษาไทยเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าระบบค่ะพอกดเข้าไปนะคะให้ไปที่ trackpad ค่ะทีนี้นะคะในการตั้งค่า trackpad เนี่ยเราสามารถตั้งค่าอันนี้นะคะก็คือการแตะเพื่อคลิกหรือว่า tap to click นะคะเพื่อที่เราจะใช้แค่การแตะลงไปที่ trackpad เพื่อเป็นการคลิก1ครั้งค่ะปกตินะคะเดี๋ยวหนูนิกจะลองทำให้ดูถ้าเราไม่เปิดใช้งานอันนี้เนี่ยเราจะต้องลงแรงกดไปที่ trackpad นะคะเพื่อเป็นการคลิก1ครั้งแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเราเปิดใช้งานอันนี้นะคะแตะเพื่อคลิกเนี่ยเราสามารถแตะลงไปเวลาที่เราต้องการจะคลิกตรงไหนนะคะเราก็แค่ลากเมาส์ไปนะคะแล้วก็แท็บเบาๆค่ะแค่นี้ก็จะเป็นการคลิก1ครั้งโดยที่เราไม่ต้องออกแรงกดแท็บแพดค่ะที่ส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกน้ำหนักในการคลิกได้ค่ะตรงนี้ก็จะปรับเป็นค่ากลางละกันหรือว่าถ้าใครที่เป็นคนมือหนักนะคะก็ปรับเป็นหนักก็ได้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นความเร็วในการเลื่อนตัวชี้หรือว่าความเร็วในการเลื่อนเมาส์ค่ะค่าพื้นฐานเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครถนัดการเลื่อนเมาส์แบบเร็วๆก็ปรับตามสะดวกได้เลยค่ะต่อไปนะคะนุ๊กนิกจะสอนวิธีการตั้งค่าในการเลื่อนแท็กแพดในการเลื่อนขึ้นลงนะคะให้เรามาที่เมนูนี้ค่ะเลื่อนและซูมนะคะที่ตรงนี้นะคะทิศทางการเลื่อนแบบธรรมชาตินะคะมันจะเป็นการเลื่อนแบบ natural ค่ะซึ่งตัวอย่างก็คือตอนนี้เราเปิดการเลื่อนแบบธรรมชาติอยู่นะคะเวลาที่เราเลื่อนขึ้นลงเนี่ยเราจะใช้2นิ้วนะคะในการเลื่อนขึ้นลงแบบนี้ถ้านุ๊กนิกสไลด์มือขึ้นไปแบบนี้ก็จะเห็นว่าเขาเลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนลงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราปิดอันนี้ไว้นะคะถ้าใครถนัดอีกแบบนึงเนี่ยก็สามารถปิดอันนี้ไว้ได้ส่วนตัวอย่างการใช้งานนะคะเวลาที่นุ๊กนิกเลื่อนนิ้วขึ้นนะคะก็จะเป็นการเลื่อนนิ้วขึ้นแบบนี้เวลาที่นุ๊กนิกเลื่อนนิ้วลงมาก็จะเป็นไปตามนิ้วเลยค่ะแบบนี้นะคะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นสามารถเลือกใช้งานตามสะดวกได้เลยสำหรับวิธีการซูมเข้าซูมออกโดยใช้แทร็กแพดใน Mac นะคะก็ให้ใช้2นิ้วค่ะซูมถ้าขยายนิ้วออกแบบนี้จะเป็นการซูมเข้านะคะแต่ถ้าเราขยุ้มนิ้วเข้ามาจะเป็นการซูมออกค่ะนอกจากนี้นะคะในการซูมเนี่ยสามารถใช้การแตะ2ครั้งโดยใช้2นิ้วนะคะแตะแบบนี้ก็จะเป็นการซูมค่ะถ้าซูมออกก็ใช้2นิ้วแตะ2ครั้งเหมือนเดิมก็จะเป็นการซูมออกค่ะและสิ่งที่นุ๊กนิกอยากแนะนำให้ตั้งค่าอันต่อไปนะคะก็คือปิด reduce motion ค่ะหรือว่าการลดการเคลื่อนไหวค่ะเพื่อที่จะทำให้การตอบสนองเนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นนะคะถ้าสังเกตนะคะถ้านุ๊กนิกเปิด launchpad ขึ้นมาเนี่ยสิ่งนี้คือ launchpad นะคะเป็นที่รวบรวมแอปต่างๆที่อยู่ในแมคของเราพอเปิดขึ้นมานะคะจะมี animation ที่มีความหน่วงๆนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวนุ๊กนิกจะลองเปิด reduce motion ให้ดูค่ะให้เข้าไปที่การตั้งค่าระบบหรือว่า System Preference นะคะจากนั้นค่ะไปที่การช่วยการเข้าถึงหรือว่า Accessibility ค่ะให้ไปที่จอภาพนะคะตรงนี้ค่ะจะมีคำว่าลดการเคลื่อนไหวค่ะก็คือ Reduce Motion นั่นเองถ้านุ๊กนิกเปิดใช้ไว้เนี่ยการตอบสนองของหน้าจอเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะคะสังเกตจากการเปิด Launchpad ให้ดูอีกรอบค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นไปแบบเร็วๆนะคะแต่ถ้าเราปิดมันจะมีความสมูทแบบช้าๆค่ะสำหรับปุ่มเปลี่ยนภาษาบนเครื่อง Mac นะคะจะใช้เป็นปุ่ม Caps Lock นะคะหรือว่าปุ่ม G/A ที่อยู่บนคีย์บอร์ดอันนี้นะคะตอนนี้นุ๊กนิกใช้เป็นภาษาอังกฤษอยู่เนาะถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยค่ะก็แค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็จะสลับไปใช้งานภาษาไทยแบบนี้เลยแต่สำหรับใครนะคะที่ยังติดการเปลี่ยนภาษาแบบเดิมของเครื่อง Mac นะคะก็คือการกดคอมมานด์กับ Spacebar พร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวนุ๊กนิกจะสอนวิธีการตั้งค่าให้นะคะให้เราเข้าไปที่ System Preference นะคะหรือว่าการตั้งค่าระบบเหมือนเดิมค่ะไปที่แป้นพิมพ์ค่ะจากนั้นไปที่ปุ่มลัดนะคะเลือกไปที่แหล่งป้อนเข้าค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเจอกับ2บรรทัดนี้นะคะที่บรรทัดแรกเนี่ยให้เราเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็กดคีย์ Command Space Bar ลงไปทีนี้มันจะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมานะคะเพราะว่า
มันไปซ้ำกับเมนู Spotlight นะคะที่อยู่บน Mac ปกติถ้าเราเรียกใช้งาน Spotlight เนี่ยเราก็จะกดปุ่ม Command Spacebar เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนปุ่มภาษามาเป็นปุ่มนี้นะคะก็แนะนำให้ปิดอันนี้ไปเลยหรือว่าจะเปลี่ยนคีย์กด Spotlight เป็นคีย์อื่นนะคะน้องนิกอาจจะเปลี่ยนเป็น Command กับ R เพื่อเรียกใช้งานเมนู Spotlight นะคะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานการเปลี่ยนภาษาแบบเดิมนะคะตอนนี้เป็นภาษาไทยเนาะให้เรากด Command Spacebar นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเลือกเมนู Spotlight เมื่อกี้นะคะที่น้องนิกตั้งไว้ก็คือ Command Shift แล้วก็ R นี่ก็จะเป็นการเรียกเมนู Spotlight ค่ะก็สามารถตั้งค่าตามที่เราสะดวกได้เลยสำหรับการเปลี่ยนภาษาต่อไปนะคะน้องนิกจะสอนวิธีการตั้งค่า Doc ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะตรงด้านล่างเนี้ยที่มีแอปต่างๆเรียงอยู่นะคะจะเรียกว่า Doc เนาะส่วนด้านบนเนี่ยจะเรียกว่าเมนู Bar ค่ะสำหรับการตั้งค่า Doc นะคะก็สามารถตั้งค่าได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวเข้าไปที่การตั้งค่าระบบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกที่ Doc และแถบเมนูนะคะในส่วนของ Doc นะคะเราสามารถเลือกปรับขนาดของไอคอนที่แสดงบน Doc ได้ค่ะตอนนี้จะเป็นขนาดกลางๆอยู่นะคะถ้าใครอยากให้ไอคอนมันขนาดเล็กนะคะก็เลื่อนมาทางซ้ายนะคะถ้าอยากให้มีขนาดใหญ่เลื่อนไปทางขวาค่ะต่อไปนะคะที่การขยายเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับแว่นขยายค่ะเวลาที่เราเอาเมาส์ไปชี้อ่ะแอปมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราปิดใช้งานแอปก็จะไม่เด้งขึ้นมาค่ะตรงนี้จะเปิดเป็นแบบที่จะให้แอปเด้งขึ้นมาละกันแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเวลาที่เราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยอยากจะให้แอปมันขยายขึ้นมาขนาดไหนนะคะมันก็จะฟีลเหมือนที่เราเอาแว่นขยายไปส่องที่แอปนั่นเองเขาก็จะมีการเคลื่อนไหวประมาณนี้เลยค่ะเราก็สามารถเลือกตั้งค่าตามที่สะดวกได้เลยที่ด็อกด้านล่างนะคะเราสามารถสลับตำแหน่งแอปได้ด้วยนะคะสามารถจัดเรียงได้เลยว่าจะให้เอาอันไหนไว้ตรงไหนนะให้เรากดค้างที่แอปนะคะแล้วเราก็ลากได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปแทรกไว้ตรงที่เราต้องการต่อไปนะคะมาดูวิธีการติดตั้งแอปในเครื่อง MacBook กันบ้างนะคะวิธีการก็คือให้เราเข้าไปที่ App Store ค่ะก็จะเหมือนการติดตั้งแอปบน iPhone หรือว่า iPad เลยค่ะเข้าไปได้เลยสิ่งนี้นะคะก็จะเรียกว่า Mac App Store ค่ะก็จะมีแอปต่างๆสำหรับ Mac ด้วยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวหนูนี้จะลองโหลดมาใช้งานสัก1แอปละกันอย่างเช่นตอนนี้หนูนี้อยากติดตั้งแอป Microsoft PowerPoint นะคะก็สามารถค้นหาชื่อที่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดรับได้เลยกดติดตั้งค่ะบางทีที่เราจะติดตั้งแอปนะคะก็จะมีการถามรหัสผ่านของ Apple ID ด้วยก็ให้ใส่เข้าไปแล้วก็กดรับอีกหนึ่งรอบหรือถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจพิมพ์รหัสผ่าน Apple ID นะคะในการซื้อแอปต่างๆใน App Store เนี่ยก็จะมีการให้เราสแกน Touch ID เพื่อแทนการใส่รหัสผ่านได้ด้วยค่ะก็กดใช่เลยเวลาที่เราดาวน์โหลดแอปมาจาก App Store นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ Launchpad นะคะอย่างเช่นนุ่นนี้โหลด PowerPoint ไปเมื่อกี้นะคะก็จะมาดูได้ว่าตอนนี้ดาวน์โหลดถึงไหนแล้วค่ะแอปต่างๆนะคะก็จะถูกเก็บไว้ใน Launchpad เลยและสำหรับแอปนอกนะคะที่ไม่ได้เป็นแอปที่อยู่ใน App Store เนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแอปได้เลยค่ะอย่างนุ่นนี้จะลองโหลดแอปในการประชุมออนไลน์อย่างเช่นแอป Zoom หรือว่า Microsoft Teams ให้ดูค่ะเดี๋ยวนุ่นนี้จะลองโหลดแอป Zoom ละกันค่ะให้เราพิมพ์เข้าไปเลยค่ะ Zoom for Macก็ให้สังเกตนะคะว่าเว็บไซต์ไหนเนี่ยเป็นเว็บไซต์ Official ของแอปนั้นๆ นะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะสำหรับ Zoom พอมาที่หน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าดาวน์โหลดของแอปต่างๆนะคะถ้าเราไปใช้งานแอปอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเจอกับหน้าที่เป็นแบบนี้เหมือนกันข้างล่างนะคะให้สังเกตว่าสำหรับ Mac หรือเปล่านะคะอันนี้เขาก็เขียนไว้ว่าสำหรับ Mac รุ่นชิป Apple Silicon นะคะสามารถกดดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลยค่ะกดอนุญาตค่ะพอดาวน์โหลดเสร็จนะคะก็จะอยู่ในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องรายการดาวน์โหลดนะคะเราเปิดขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ดำเนินการต่อตั้งค่าในการติดตั้งแอป Zoom ลงไปในเครื่องได้เลยตอนนี้เราติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะถึงแม้ว่าแอปพวกนี้จะไม่ได้อยู่ใน App Store แต่เราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้เลยค่ะน้องนิกได้สอนวิธีการดาวน์โหลดแอปไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจะสอนวิธีการลบแอปออกจากเครื่องบ้างค่ะให้เราเข้าไปที่ Launchpad อันนี้นะคะก็จะมาเจอกับแอปต่างๆนะคะวิธีการก็คือให้เรากดปุ่ม Option ค้างไว้ค่ะ
ระหว่างที่เรากดออปชันค้างไว้เนี่ยแอปก็จะมีการสั่นๆนะคะสำหรับแอปที่เราสามารถลบได้เนี่ยจะมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ที่มุมบนซ้ายนะคะเราสามารถใช้เมาส์คลิกที่เครื่องหมายกากบาทได้เลยจากนั้นก็กดลบค่ะแค่นี้ค่ะก็จะเป็นการลบแอปออกจากเครื่องสำหรับวิธีการลบแอปอีกวิธีหนึ่งนะคะให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์ Apple ที่อยู่บนเมนูบาร์นะคะจากนั้นค่ะแต่ที่เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลค่ะแล้วก็กดจัดการค่ะด้านซ้ายนะคะให้เลือกเป็นแอปพลิเคชันนะคะเราก็จะมาเจอกับแอปที่เราได้ดาวน์โหลดมาที่สามารถลบได้นะคะก็เลือกได้เลยสมมุติว่าน้องนี้จะลบแอป Zoom ออกจากเครื่องนะคะกดเลือกแล้วก็ลบได้ทันทีเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการในการปิดแอปค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้เราเปิดแอปไหนค้างไว้อยู่นะคะให้เราสังเกตที่ด็อกด้านล่างค่ะจะมีจุดดำๆขึ้นอยู่ตรงไอคอนแอปที่เราเปิดทิ้งไว้นะคะส่วนวิธีการปิดแอปนะคะสามารถทำได้หลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดกากบาทสีแดงตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าเราเปิดแอปโน้ตขึ้นมาแล้วเราอยากปิดนะคะเราสามารถคลิกขวาที่ตรงด็อกนะคะตรงไอคอนของโน้ตแล้วก็พอคลิกขวาเสร็จนะคะให้กดออกค่ะก็จะสังเกตว่าจุดสีดำจะหายไปนะคะมีอีก2วิธีค่ะในการปิดแอปนะคะอย่างเช่นตอนนี้เปิดแอป Apple TV อยู่แล้วอยากปิดนะคะเราก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ชื่อแอปด้านบนที่อยู่ตรงเมนูบาร์นะคะแล้วก็คลิกออกจากทีวีค่ะแบบนี้และวิธีสุดท้ายนะคะให้เรากด Command Tab ค่ะก็จะแสดงแอปที่เราเปิดทิ้งไว้อยู่นะคะจากนั้นสมมุติว่าลูกนี้อยากจะปิดแอป Safari ทิ้งไปนะคะให้กด Command ค้างไว้ค่ะแล้วก็กด Q ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการปิดแอปสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวลูกนี้จะพามาดูเมนู Control Center ที่อยู่บนเมนูบาร์ค่ะซึ่งก็คืออันนี้เหมือนกับใน iPhone iPad เลยค่ะหน้าตาของ Control Center นะคะพอกดเข้าไปค่ะเราสามารถมาใช้งานเมนูต่างๆที่ซ่อนอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth นะคะ AirDrop ค่ะหรือว่าเปิดโหมดโฟกัสเปิดโหมดห้ามรบกวนในนี้ได้ด้วยแล้วก็จะมีการปรับแสงของหน้าจอค่ะตรงนี้สามารถเลื่อนปรับแสงได้เลยแล้วก็เรื่องเสียงค่ะก็สามารถปรับได้และตรงนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงการเล่นเพลงจาก Apple Music ค่ะสำหรับ Wi-Fi นะคะถ้าเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาเจอกับหน้าการเลือกใช้เครือข่าย Wi-Fi อื่นนะคะถ้าเราแตะที่เครือข่ายอื่นเนี่ยก็จะเจอกับเครือข่ายมากมายเลยแต่ถ้ามันเป็นสีฟ้านะคะแสดงว่าเรากำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi อันนี้อยู่ค่ะสำหรับ Bluetooth นะคะพอกดเข้าไปเนี่ยเรากดไปที่การตั้งค่า Bluetooth นะคะก็จะมีหน้าการเชื่อมต่อ Bluetooth เข้ามาเอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหูฟังเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดค่ะส่วนตรงนี้นะคะที่ตรงนี้ลืมพูดไปก็คือการปรับความสว่างของแป้นพิมพ์นะคะพอกดเข้าไปจะสามารถปรับตรงนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ในห้องนุ่นิกสว่างอยู่นะคะก็เลยไม่สามารถปรับได้ต่อไปนะคะจะเป็นเมนูการสะท้อนภาพหน้าจอค่ะพอเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่าเราสามารถสะท้อนภาพหน้าจอ MacBook Air เครื่องนี้ไปที่อุปกรณ์ชิ้นไหนได้บ้างนะคะอย่างในอันนี้ก็จะมี MacBook ของนุ่นิกนะคะแล้วก็จะมีทีวีนะคะแล้วก็มี Mac Studio ซึ่งเป็นหน้าจอของ Apple นั่นเองค่ะถัดมาค่ะเป็นการปรับความสว่างของหน้าจอนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้หน้าจอเราสว่างขนาดไหนนะคะและพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีเมนูซ่อนอยู่นะคะก็คือการเปิดโหมดมืดค่ะเดี๋ยวนี้จะเปิดให้ดูว่าถ้าเปิดโหมดมืดมาจะเป็นยังไงนะคะพอเราเปิดเนี่ยเมนูการตั้งค่าหรือว่าอินเทอร์เฟซนะคะก็จะกลายเป็นแบบมืดค่ะสามารถเปิดโหมดในชิปตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เปิดจอทูโทนได้ด้วยค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นเมนูการตั้งค่าเสียงค่ะปรับเสียงของ MacBook เครื่องนี้นะคะก็ปรับได้ตรงนี้หรือว่าถ้าเรามีอุปกรณ์เสียงในการเชื่อมต่ออื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นลำโพงบลูทูธหรือว่า AirPods ก็สามารถปรับตรงนี้ได้เช่นกันค่ะที่บนเมนูบาร์นะคะข้าง Control Center เนี่ยก็มีเมนูให้เราเลือกใช้งานเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Siri นะคะมีการแสดงวันที่เวลาค่ะแล้วก็มีการดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของ MacBook ได้ด้วยนะคะตอนนี้ก็เหลือ 95%สามารถเปลี่ยนภาษาได้จากตรงนี้เลยค่ะซึ่งเมนูที่อยู่บนเมนูบาร์เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้นะคะว่าจะให้โชว์อะไรบ้างอันถัดไปนะคะนูนิกจะสอนวิธีการตั้งค่า Hot Corner ค่ะ Hot Corner ก็คือการที่เราเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมของจอนะคะก็คือ4มุมนี้เลยค่ะ
ตอนนี้นะคะ Hot Corner ของหนูนิ้งน่าจะตั้งค่าไว้เป็นการเรียก Quick Note นะคะก็คือเอามาส์ไปชี้ที่มุมล่างขวานะคะแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการเรียกใช้งานโน้ตด่วนค่ะเราสามารถตั้งค่าเพื่อเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมใดของจอเพิ่มเติมได้นะคะก็คือให้เข้าไปที่ System Preference หรือว่าการตั้งค่าระบบค่ะจากนั้นไปที่ Mission Control ค่ะตรงนี้นะคะที่ล่างซ้ายเนี่ยจะเจอกับคำว่ามุมด่วนหรือว่า Hot Corner นะคะกดเข้าไปเลยสามารถตั้งค่าได้เลยค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะถ้าเราเอามาส์ไปชี้ที่มุมล่างขวาก็คือการเรียกโน้ตด่วนนะคะเดี๋ยวลองตั้งค่าเอาเมาส์ชี้ที่มุมบนขวาบ้างเพื่อเป็นการเรียกศูนย์การแจ้งเตือนค่ะกดตกลงนะคะพอเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมานะคะแต่ว่าตอนนี้เครื่องตรงนี้ยังไม่มีการแจ้งเตือนนะคะถ้ามีการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะมีการสแต็กอยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะใน Mac นะคะเราสามารถเพิ่ม Desktop ในการทำงานได้สมมติว่าในตอนนี้เนี่ย Desktop อันแรกของน้องนิกก็คือหน้าจอทั้งหมดเนี้ยคือ Desktop อันที่1 นะคะไม่เพียงพอต่อการทำงานของน้องนิกนะคะน้องนิกสามารถเพิ่ม Desktop อันที่2 3 4 5ไปได้เรื่อยๆค่ะวิธีการก็คือให้ใช้3นิ้วนะคะปัด Trackpad ขึ้นด้านบนนะคะก็จะสังเกตคำว่า Desktop ตรงนี้ใช่ไหมคะและถ้าเราอยากเพิ่มเนี่ยกดเครื่องหมายบวกค่ะนี่เราก็จะได้ Desktop มาอีกอันนึงเวลาที่เราทำงานนะคะสมมติว่าน้องนิกเปิดแอปเพิ่มที่ไม่ได้เปิดใน Desktop อันแรกนะคะแล้วเราอยากจะสลับไปใช้ Desktop อันแรกนะคะเราสามารถใช้3นิ้วปัดขึ้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือก Desktop ตรงนี้ได้เลยหรือว่าการสลับไปมานะคะใช้3นิ้วค่ะปัดไปทางซ้ายหรือขวานะคะก็จะเป็นการสลับ Desktop ค่ะอันถัดมานะคะจะสอนวิธีการล็อกจอแบบรวดเร็วค่ะเอาไว้ใช้ตอนที่เราจะลุกไปห้องน้ำหรือว่าลุกไปที่อื่นแล้วไม่อยากโชว์หน้าจอให้คนอื่นดูนะคะวิธีการแรกก็คือให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์ Apple ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดที่ล็อกหน้าจอค่ะหน้าจอของเราก็จะถูกล็อกแบบนี้เวลาที่จะใช้งานอีกรอบนะคะต้องใช้การสแกน Touch ID หรือว่าใส่รหัสผ่านเข้าไปค่ะอีกวิธีการล็อกจอแบบรวดเร็วนะคะจะใช้การกดคีย์ลัดปุ่มคอมมานด์คอนโทรลแล้วก็คิวค่ะอันนี้ก็จะเป็นการล็อกจออีกรูปแบบนึงตรงนี้จะพามาดูปุ่มฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่บนคีย์บอร์ดกันบ้างนะคะก็คือปุ่ม F1 F2 F3 F4 F5 ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับปุ่ม F1 กับ F2 นะคะจะเป็นปุ่มในการปรับแสงหน้าจอค่ะปรับปุ่ม F1 เพื่อลดแสงหน้าจอนะคะถ้ากดปุ่ม F2 เป็นการเพิ่มแสงหน้าจอค่ะสำหรับปุ่ม F3 นะคะจะเป็นการดูภาพรวมของเดสก์ท็อปค่ะส่วนปุ่ม F4 ค่ะเป็นปุ่ม Spotlight Search แบบนี้และปุ่ม F5 ค่ะเป็นปุ่มไมโครโฟนค่ะปุ่มนี้นะคะเอาไว้เรียกใช้งาน Siri นั่นเองสำหรับปุ่ม F6 นะคะจะเป็นปุ่มในการที่เราใช้เปิดปิดโหมดห้ามรบกวนค่ะกด1ครั้งจะเป็นการเปิดกดอีกครั้งนึงเป็นการปิดค่ะต่อไปค่ะปุ่ม F7 F8 แล้วก็ F9 เนี่ยเป็นปุ่มสำหรับการดู entertainment นะคะกดปุ่ม F7 ค่ะไปที่แท็กก่อนหน้านะคะกดปุ่ม F8 เพื่อหยุดนะคะหรือว่าเพื่อเล่นสำหรับปุ่ม F9 เนี่ยเอาไว้ไปที่แท็กถัดไปค่ะสำหรับปุ่ม F10 F11 แล้วก็ F12 นะคะเป็นปุ่มเกี่ยวกับเสียงค่ะสำหรับปุ่ม F10 นะคะจะเป็นการปิดเสียงทั้งหมดใน MacBook เครื่องนี้นะคะส่วนปุ่มลดเสียงและเพิ่มเสียงนะคะจะเป็นปุ่ม F11 และ F12 ค่ะกด F12 เพื่อเพิ่มเสียงกด F11 เพื่อลดเสียงค่ะส่วนปุ่มนี้นะคะปุ่มสุดท้ายค่ะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็มาพร้อมการสแกน Touch ID ค่ะสำหรับใครที่มีอุปกรณ์เสริมนะคะอย่างพวกเมาส์คีย์บอร์ดลำโพงนะคะหรือว่าหูฟังเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้นะคะอย่างเช่นเมาส์อันนี้นะคะเป็นเมาส์บลูทูธจาก Apple เป็น Magic Mouse รุ่นที่2นะคะสามารถใช้การเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยค่ะวิธีการก็คือเปิดเมาส์ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราไปที่การตั้งค่าบลูทูธค่ะตรงนี้จะเปิดจากเมนู Control Center นะคะแล้วก็ไปที่บลูทูธจากนั้นค่ะกดที่การตั้งค่าบลูทูธค่ะรอแป๊บนึงนะคะเพื่อให้ระบบบลูทูธเนี่ยค้นหาเมาส์อันนี้ก่อนและในกรณีที่บลูทูธไม่สามารถหาเมาส์ของเราเจอนะคะนุ่งนี้ก็แนะนำให้ใช้สาย USB-C to Lightning นะคะเพราะว่าพอร์ตของ Magic Mouse รุ่นที่2เนี่ยเป็น Lightning นะคะก็ให้เราเสียบสายเข้าไปเลยเสียบสาย USB-C ไปก่อนนะคะจากนั้นค่ะเสียบเข้ากับเมาส์แบบนี้ค่ะนี่เราก็จะเจอกับเมาส์ทันทีเลยพอขึ้นแบบนี้นะคะแปลว่าตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเราสามารถถอดสายออกได้เลยค่ะนี่ค่ะ
ที่จอก็จะแสดงว่าเชื่อมต่อเมาส์เรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของเมาส์ได้ด้วยนะคะที่เมนูนี้สำหรับการเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธนะคะก็อันนี้จะเป็น AirPods รุ่นที่3นะคะวิธีการก็คือไปที่เมนูการตั้งค่าบลูทูธเหมือนเดิมค่ะให้เราเปิดฝา AirPods ขึ้นมานะคะถ้าไม่เจอค่ะให้กดปุ่มที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ค้างไว้ค่ะนี่เราก็จะเจอกับ AirPods นะคะแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยค่ะสำหรับหูฟังบลูทูธอื่นๆนะคะก็ใช้วิธีการเดียวกันค่ะถ้าคนหาไม่เจอก็ให้กดปุ่มที่อยู่บนเคชาร์จเพื่อทำการแพริ่งค่ะสำหรับการเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธนะคะก็ใช้หลักการคล้ายๆกันค่ะเปิดลำโพงบลูทูธขึ้นมาก่อนค่ะสำหรับลำโพงบลูทูธบางรุ่นเนี่ยก็จะมีปุ่มในการแพหรือว่าการจับคู่นะคะก็ลองกดไปหนึ่งทีค่ะนี่ค่ะก็จะเจอกับลำโพงบลูทูธในเมนูอุปกรณ์บลูทูธนะคะสามารถกดเชื่อมต่อได้เลยสำหรับวิธีการต่อสายแลนนะคะ MacBook Air เนี่ยไม่มีพอร์ตสำหรับการเสียบแลนโดยตรงนะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยค่ะก็คือดองเกิลอันนี้นะคะที่มีช่องเสียบสายแลนค่ะวิธีการก็คือให้เราต่อดองเกิลเข้ากับ MacBook ของเราด้วยสาย USB-C ที่มาพร้อมกับดองเกิลอันนี้นะคะแล้วก็ให้เราต่อสายแลนเข้าที่ช่องนี้ได้เลยค่ะสำหรับการเช็คดูว่าเราต่อสายแลนหรือยังนะคะเข้ามาที่ System Preference ค่ะแล้วก็ไปที่เครือข่ายนะคะเมนูการแสดงต่อสายแลนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่บริเวณนี้ค่ะสำหรับการต่อจอเสริมหรือว่าจอนอกนะคะเพื่อที่จะทำให้ขนาดหน้าจอของเราใหญ่ขึ้นเอาไว้ใช้ในการทำงานนะคะจะได้ทำงานสะดวกนะคะก็เราต้องมีจอนะคะพร้อมกับสายที่เป็นพอร์ต USB-C เพื่อใช้เชื่อมต่อค่ะตรงนี้จะใช้เป็นจอ Studio Display จาก Apple นะคะซึ่งจอรุ่นนี้นะคะเขาจะไม่มีปุ่มเปิดปิดนะคะเราสามารถเสียบสาย USB-C เข้ากับ MacBook ของเราได้เลยค่ะพอเสียบสายเสร็จนะคะจอก็จะติดเลยแต่ถ้าใครที่ใช้จอจากแบรนด์อื่นๆนะคะอาจจะต้องกดปุ่มเพื่อเปิดจอนิดนึงค่ะพอเสียบสายนะคะเราสามารถเข้ามาตั้งค่าการแสดงผลของจอได้นะคะให้เข้าไปที่ System Preference ค่ะเข้าไปที่จอภาพนะคะหรือว่า display พอเข้ามาหน้านี้นะคะเราจะสามารถตั้งค่าได้นะคะตอนนี้เรามีอยู่2จอเพราะว่าเราต่อจอเสริมนะคะให้สังเกตที่เส้นด้านบนตรงนี้ค่ะที่เป็นเส้นสีขาวหรือว่าแถบสีขาวเนี่ยตอนนี้นะคะมันจะแสดงว่าเราใช้งานจอนี้เป็นจอหลักอยู่นะคะถ้าแถบสีขาวอยู่บนจอไหนจอนั้นจะกลายเป็นจอหลักทันทีค่ะนี่ตรงนี้ลองสลับให้ดูนะคะถ้าเราใช้งาน2จอพร้อมกันนะคะตอนนี้ตำแหน่งจอเสริมของนุ่งนิกเนี่ยจะอยู่ที่ด้านขวานะคะถ้านุ่งนิกลองลากเมาส์ไปทางขวานะคะก็จะไปทะลุอยู่ที่จอ2ซึ่งเป็นจอเสริมนะคะเราสามารถปรับทิศทางได้นะคะว่าเราจะให้จอเสริมอยู่ด้านบนด้านซ้ายด้านล่างหรือว่าด้านขวานะคะก็ปรับตามสะดวกได้เลยแต่ตอนนี้นุ่งนิกวางจอเสริมเป็นจอที่อยู่ด้านบนนะคะนุ่งนิกก็จะเอาไปไว้ด้านบนเวลาที่นุ่งนิกเลื่อนเมาส์เข้าไปนะคะก็แค่เลื่อนเมาส์มันที่ด้านบนเมาส์ก็จะมาอยู่ที่จอ2ค่ะหรือถ้าใครนะคะไม่อยากใช้ทั้ง2จอพร้อมกันเพราะว่างงนะคะอยากใช้แค่จอเดียวก็ให้เข้ามาที่การตั้งค่าจอภาพนะคะแล้วก็เลือกจอที่เราต่อเข้ามานะคะซึ่งก็คือ Studio Display นะคะแล้วก็ต้องใช้เป็นนะคะให้เลือกเป็นจอภาพหลักค่ะนี่ตอนนี้ Studio Display ของเราก็จะกลายมาเป็นจอภาพหลักนะคะระหว่างนั้นเนี่ยเราสามารถพับหน้าจอ MacBook ลงได้เลยค่ะแล้วก็ใช้งานจอนี้เป็นจอหลักแค่จอเดียวนะคะระหว่างที่พับหน้าจอเนี่ยเราสามารถลดแสงของหน้าจอได้นะคะเพื่อที่จะให้ประหยัดแบตเตอรี่แต่ว่าเรายังสามารถใช้จออันนี้ได้แล้วก็ยังสามารถใช้ MacBook ได้ตามปกติเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราพับจอลงมานะคะเราจะไม่สามารถใช้งานแท็กแพดกับคีย์บอร์ดที่อยู่บน MacBook ได้นะคะก็ให้เราใช้คีย์บอร์ดเสริมนะคะเชื่อมต่อกับบลูทูธแล้วก็เมาส์ค่ะเราก็สามารถใช้งานตามปกติได้เลยสำหรับคนที่ใช้จอรุ่นเก่านะคะหรือว่าจอที่ไม่มีพอร์ต USB-C ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเนี่ยก็สามารถใช้ดองเกิลในการแปลงภาพนะคะโดยการเสียบกับพอร์ต HDMI ค่ะเราก็จะสามารถใช้งานจออื่นร่วมกับ MacBook Air ได้เช่นกันและสุดท้ายค่ะนุ่งนิกจะขอแนะนำวิธีการทำความสะอาดตัวเครื่อง MacBook Air หรือว่า MacBook รุ่นอื่นนะคะให้เราใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆนี้นะคะแล้วก็ใช้สเปรย์ในการฉีดน้ำค่ะฉีดลงไปที่ผ้าไมโครไฟเบอร์เล็กน้อยแบบหมาดๆนะคะไม่ต้องฉีดเยอะแล้วเราก็เช็ดลงไปที่ตัวเครื่องได้เลยค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะใช้ได้กับทั้งตัวเครื่องภายนอกรวมถึงคีย์บอร์ดและหน้าจอด้วยค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการตั้งค่าพื้นฐานและการใช้งานเบื้องต้นของ MacBook Air ตัวนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะนูนี่เคยทำคลิปสอนการใช้งาน MacBook รวมถึง Mac รุ่นอื่นไว้ให้ดูด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคีย์ลัดในการใช้งาน Mac นะคะแล้วก็ทริคทั่วไปที่มีประโยชน์ในการทำงานค่ะสามารถตามไปดูได้เลยเดี๋ยวนูนี่จะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นูนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ